เรามาปิดท้ายเบรกนี้เดี๋ยวช่วงหน้ายังมีอีกหลายเรื่องเลยเนี่ยมีกรณีอันนี้เป็นเรื่องมหัศจรรย์จริงๆเคยมีประเด็นข่าวก็คือมีอดีตส.ส.คนหนึ่งปัจจุบันอายุ83ปีไปอดีตส.ส.พรรคสยามใหม่ในยุครัฐบาลพลตรีหม่อมราชวงศ์เครื่องทิพย์ปราโมชเป็นนายกสมัยนั้นนะท่านผู้ชมพอนึกออกใช่ไหมคุณสมวาสนาอดีตครูโรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งที่โนนสังอุดรซึ่งปัจจุบันเนี่ยอำเภอนี้ถูกแยกมาเป็นหนองบัวลำพูแล้วกลายเป็นคนเร่ร่อนแล้วก็ลักษณะหลงหลงลืมลืมสุดท้ายมีคนเอามาฝากไว้ที่บ้านของหมอปลาที่ราชบุรีและพยายามจะติดต่อลูกชายไม่น่าเชื่อท่านผู้ชมลูกชายปัจจุบันอายุ38ปีเป็นหมอและเป็นหมอที่เป็นแพทย์เฉพาะทางด้านอาการทางสมองด้วยค่ะเมื่อวานนี้ไปพบกันคุณกันจอมพลังพาหมอพบสุขลูกชายของคุณสมไปพบกันนี่เป็นครั้งแรกที่ไม่ได้พบกันมา33ปีแต่คุณสมก็ยังจับจดจำลูกไม่ได้นะฮะคุณหมอบอกว่าคือพยายามจะถามคุณพ่อค่ะว่าคุ้นๆไหมปรากฏว่าคุณสมถามว่านี่ใครผมไม่รู้จักจริงๆคุณกันเห็นใจด้วยผมมีสติสัมปชัญญะดีผมจำได้เลยใครคือใครถ้าลูกผมต้องหัวบากก็คือมีรอยแผลที่หัวค่ะนักข่าวและคุณกันเอาหลักฐานภาพถ่ายมาให้ดูจนกระทั่งสุดท้ายคุณสมก็บอกว่าคือยอมรับว่าหมอพบสุขเป็นลูกชายจริงๆค่ะแล้วยอมรับว่าไม่ได้เลี้ยงลูกคนนี้มาเลยไม่ผมไม่รู้จักจริงน้องหนึ่งจำน้องหนึ่งได้ไหมครับเขาเป็นใครน้องหนึ่งเป็นลูกเป็นใครนะเป็นลูกพ่อเป็นลูกของลูกผมต้องหัวบาดเหรอนี่ไม่ผมจะไปฟังใครทั้งนั้นแหละผมบอกผมไม่ควรตั้งน้องหนึ่งผมจะมีสติสัพพัญญะน้องหนึ่งเกิดพศอะไร29ครับฮะ29ใช่เลยนะ2529เตรียมจันแน่แน่นอนเลยตาลูกตาคนจะไปรู้เรื่องอะไรนะลูกตาคนที่3ชื่ออะไรจ๊ะนี่เป็นลูกคนที่2แก่ว่าจริงๆแล้วไม่ใช่ลูกผมแต่สุดท้ายก็ยอมรับว่าเป็นลูกชายจริงๆนะคะคุณหมอพบสุขผมแสดงความยินดีกับทั้งคุณหมอพบสุขและคุณสมนะดีใจมากที่ได้มาเจอหน้าคุณพ่อค่ะคือก่อนหน้านี้หมอพบสุขบอกไม่รู้เลยว่าคุณสมไปอยู่กับหมอปลาจนกระทั่งมีข่าวปรากฏตามโลกโซเชียลอะค่ะเพราะว่าตั้งแต่ที่ตัวคุณหมอจำความได้ประมาณ 5-6 ขวบ30กว่าปีนั้นก็คือไม่ได้พบคุณพ่อเลยเพิ่งมาพบกันในครั้งนี้แล้วก็วิเคราะห์ในเบื้องต้นในฐานะแพทย์น่าจะมีอาการสมองเสื่อมระดับปานกลางแต่ปัญหาที่โดดเด่นก็คือหลงผิดหูแว่วบางครั้งพูดคนเดียวเพราะว่าอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของโรคสมองเสื่อมอาจจะมีปัญหาสุขภาพจิตร่วมด้วยเพราะว่ามีความเครียดอาจจะโดนทิ้งหรือไม่เลยทำให้ป่วยทางจิตเพิ่มตอนนี้กำลังวางแผนการรักษาและการให้ยาอยู่ไม่ผมไม่รู้ชัดที่ผมจำความได้นะก็ประมาณ 5-6 ขวบแต่หลังจากนั้นเนี่ยแกอาจจะมาแต่ว่าผมอาจจะไม่ได้เจอผมคิดมาแล้วครับว่าเรื่องนี้เนี่ยอาจจะจากการให้สัมภาษณ์ก่อนหน้านี้นะครับจากวิดีโอคอลกันอะไรถ้าทุกคนทราบนะครับก็คือท่านจำไม่ได้แต่ว่าวันนี้ผมคาดหวังว่าท่านจะจำได้ไหมก็ไม่ได้คาดหวังขนาดนั้นแต่สิ่งที่ผมจะเข้ามาก็คือเขาจะเข้ามาดูเรื่องของปัญหาที่ผมได้เรียนทุกท่านไปก็คือเรื่องของปัญหาทางสุขภาพนะครับเกี่ยวกับจิตประสาทหรือว่าเกี่ยวกับสุขภาพสมองที่ท่านมีปัญหาผมโฟกัสตรงนั้นมากกว่าส่วนจะคาดหวังว่าเฮ้ยจะต้องจำลูกได้ไหมอะไรเงี้ยจริงๆนั้นไม่ได้เป็นประเด็นหลักที่ผมมาในวันนี้ก็คือเป็นลูกอันที่หนึ่งนะครับเป็นลูกอันที่สองเนี่ยเราก็มีศักยภาพในการดูแลโดยที่เราอะไม่ได้รู้สึกลำบากใจหรือลำบากกายอะไรนะผมคิดว่าเหตุผลแค่นี้ก็น่าจะเพียงพอที่จะทำให้ตัดสินใจตอบตกลงเดี๋ยวเราต้องคุยกันก่อนว่าแล้วก็ต้องมาจูนกันทีนึงว่าเอ้ยท่านพร้อมจะไปหรือเปล่าเรื่องเราเช้านี้8นาฬิกา13นาทีอย่างน้อยก็ได้พบกันนะแล้วก็รักษาเนื้อรักษาตัวกันไปช่วงหน้ากลับมาครู่เดียวครับ